ายหนังสือผ้าคือสภาพมึงเนี่ยน่าขายหนังสือโป๊มากกว่าหนังสือผ้าตอนนั้นยังพูดถึงหนังสือโป๊ถ้าเราสังเกตจับผิดสามีนะจับผิดไม่ยากก็ดูหนังโป๊หรือไม่ดูมี3ข้อสังเกตง่ายๆถ้าใครดูหนังโป๊1จะความจำไม่ดี2ไอ้ปัญหาแบบนี้มันมีทางแก้นี่กินทุกวันนะสมุนไพรตัวนี้ชื่อยี่ห้อไอ้เหลืองๆอ่ะเขาเรียกอะไรนะโอ้ยเอามามาคุยต่อขายหนังสือหนังสือพระก็ไปตามโรงงานพี่ครับช่วยผมซื้อหนังสือหน่อยนะครับผมปิดเทอมหารายได้ครับก็แบ่งเปอร์เซ็นต์ได้ประมาณ5บาทมั้งครับเพราะเล่มประมาณ25แล้วแถมพระเราก็ไม่รู้ว่าเป็นพระอะไรเขาไปเอามาจากไหนก็จะมีหนังสือ1เล่มพระ1องค์ครับพี่คนซื้อก็อยากได้พระเขาสงสารเด็กสงสารด้วยมั้งครับด้วยความสงสารด้วยแล้วก็เห็นว่าเราเป็นเด็กแล้วบอลอายุเท่าไหร่ตอนนั้นยังไม่15ตอนนั้นพ่อเสียแล้วยังไม่เสียยังไม่เสียใกล้อีกสักพักนึงแล้ววันที่16กับ30สิ้นเดือนผมก็จะขายเลี้ยงเบอร์คือเราก็จะไปตามพวกที่อะไรเขาเรียกแฟลตตำรวจแฟลตตำรวจชุมชนเลี้ยงเบอร์ครับพี่เลี้ยงเบอร์ว่าไปแล้วก็ล้อมรั้วสังกะสีที่สมัยก่อนจะมีวงดนตรีแล้วตาสังวาเขาอยู่วัดสังวาเขาก็จะมีแบบหาเด็กไปช่วยยกของถังยางมะตอยครับเพื่อเอาไปทำฐานวงดนตรีไม่เอาไปกิ้งเป็นถังแบบกลมๆหรืออะไรเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแบบว่ายาวป้อมป้อมป้อมแบบแบนๆกลมกลมบอลแล้วบอลมาเชิดสิงโตตอนไหนอะลูกคือพ่อผมเนี่ยเป็นเจ้าของคณะสิงโตผมเป็นเด็กยอดคือในการที่เป็นเด็กยอดเนี่ยเขาคงแบบไม่เอาลูกใครมาเสี่ยงแล้วเรายังเด็กอยู่ตอนนั้นแล้วก็เป็นเด็กยอดตกลงมาคางแตกใครผมโบ้หูยใช่เด็กยอดต้องตัวเล็กๆไหมเหรอตัวใหญ่ก็เล่นได้ฮะตัวสูงสุดเลยอะนะไม่สูงมาก แต่ว่าก็ประมาณสัก20เมตรขึ้นไปอะนะ40อะกูไม่เล่นแล้ว แล้วเดี๋ยวพอไอ้เนี่ยพอลูกตกลงมาเงี้ยเข็ดมั้ยหรือว่ายังเล่นอีกเพราะพ่อเป็นเจ้าของคณะสิงโตไหมโอ้ยเราก็ต้องเล่นเพราะอย่าลืมว่าในการต่อตัวเขาไม่กล้าเอาลูกคนอื่นมาเสี่ยงใช่เราก็ต้องเล่นแล้วมันคือปลูกฝังเรารู้สึกเฮ้ยเราชอบเรารักจนทุกวันนี้เราก็ยังต้องใช่มีคณะสิงโตมีคณะสิงโตใช่ครับชื่อคณะอะไรลูกหลวงพ่อโบสถ์บนครับนั่นแหละฮะทำไมถึงสนิทกับตั๊กแล้วมาถึงเริ่มทำด้วยกันไม่กลัวเกิดมีการแบบขัดใจกันเรื่องเงินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายรายการนะครับเรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นเคล็ดลับดีๆมาฝากกันด้วยครับทีมเนี่ยรีวิวอาหารทำนู่นทำนี่หน้าสดก็ยังดูใสอยู่เลยผิวดีอ่ะผิวดีรายการเข้าไปแกงแม่เอาหน้าสดออกแม่ก็ยังรอดบอกวิธีใส่ใจผิวพรรณตัวเองมาเดี๋ยวนี้นะอายุตั้ง54แล้วนะแล้วร้องเพลงทุกวันทำงานมาโอ้โห30กว่าปีแล้วไม่แก่ว่ะไงไหวอ่ะอะไรมันต้องมานะริ้วใต้ตานี่ตีนกานี่นะเส้นล่องหน้าผากเนี่ยนะล่องน้ำอ่ะมันต้องมาครบมาหมดเลยจ้ะยิ่งเป็นผิวคนจีนมันเห็นชัดทุกอย่างจนมาเจอเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยหน้าตาดูแบบเปล่งปลั่งมากแล้วถามว่าอ้วนขึ้นหรือเปล่าเขาบอกไม่งั้นพี่ใช้ครีมอะไรอ่ะถามตรงๆเขาบอกว่าใช้ไตรลาจีน่ากระปุกสีแดงๆและนีโน่เป็นพรีเซนเตอร์อ่ะถ้านีโน่ใช้เป็นคนช่างเรื่องงี้ฉันจะรออะไรสั่งมาครั้งแรกเนี่ยแล้วเปิดดูปั๊บเนี่ยเนื้อเซรั่มเนี่ยมันจะเข้มข้นนี่เห็นไหมไม่หกเนื้อเซรั่มเข้มข้นนะคะแต่ไม่เหนียวเหนอะหนะแล้วก็ซึมซาบได้ง่ายช่วงแรกที่ใช้เนี่ยชุ่มชื้นเปล่งปลั่งไปทั้งหน้าเลยนะคะเราอะปกติไม่เคยเชื่อในเรื่องการขายของตามรายการทีวีมันก็จ้างก็มาพูดมันก็จะพูดสิจนมาถึงไทยลาชิน่าเนี่ยต้องเชื่อว่ามันดีงามจริงๆพอใช้มาสักระยะหนึ่งเนี่ยนะริ้วรอยเล็กๆใต้ตานะตีนกานะแล้วก็ริ้วล่องตรงหน้าผากตรงล่องแก้มน้ำหมากเนี่ยมันก็แลดูเบาลงหน้าเนี่ยก็สดใสขึ้นที่สำคัญไม่แพ้อุ้ยนี่ดีนะเราต้องไม่แพ้นะจะแพ้ง่ายไงใช่ใช่โปรที่เอามาในวันนี้นะคะไม่เคยมีใครได้อย่างนี้มาก่อนฉันคนเดียวเท่านั้นเพราะว่าฉันเนี่ยเสียหน้าไม่ได้ต้องจัดแบบว่าเต็มๆเลย
ไม่ต้องห่วงนะคะเงินไม่มีเงินเดือนยังไม่ออกไม่ใช่ปัญหานะคะไม่ต้องคิดเยอะถ้าไม่โทรมาวันนี้อย่าหวังว่าจะได้โปรแบบนี้ไปนะคะโทรมาที่1577นะคะ1577หรือ LINE @นะคะไตรลาจิน่าให้แค่200สายเท่านั้นนะคะโปรของเราวันนี้นะคะซื้อ1แถม1แถมขนาดพกพาอีก3นะคะ5ชิ้นปกติเกือบ 9,000 บาทเหลือเพียงแค่ 2,990 บาทนะคะใช้ได้นานถึง3เดือนตกวันละแค่35บาทเท่านั้นนะคะคนอย่างเจนเฟอร์คิมถ้าของไม่ดีไม่มาพูดใช่โปรนี่ผมก็ขายไม่ได้นะเพราะเป็นโปรของคิมใช่เป็นโปรเซรั่มล้วนเลยบอกเลยว่าดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วกดจองไว้ก่อนเลยค่ะโทรมาที่1577ค่ะ1577หรือ LINE @trilagina 5ชิ้นปกติเกือบ 9,000 บาทเหลือเพียงแค่ 2,990 บาทนะคะใช้ได้นานถึง3เดือนตกวันละแค่35บาทเท่านั้นนะคะพี่หมูดีหลกทองวัฒนา65แล้วก็ใช้นะคะปานธนพรกิ๊กมยุรินปุ้ยพี่มนวันนีโน่เมทินีพรีเซนเตอร์เหล่านี้ถ้าไม่ได้ใช้จริงเขาไม่ให้มาพูดจริงเหลือไม่ถึง100สายแล้วนะคะโทรมาที่1577ค่ะ1577หรือ LINE @taylajina นะจ๊ะวันนี้โปรของเราคือซื้อ1แถม1แถมขนาดพกพาอีก3กระปุกนะคะรวมมูลค่า 9,000 บาทเนี่ยเราจ่ายแค่ 2,990 บาทใช้ได้นาน3เดือนตกวันละแค่35บาทเท่านั้นนะคะส่งฟรีรูดบัตรได้นะคะถ้าถึงที่แล้วค่อยจ่ายค่ะโทรมาจองสิทธิ์ก่อนค่ะที่1577ค่ะวันนี้พวกเราทั้ง5คนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับกับมาสเตอร์คีย์ยินดีต้อนรับวันนี้สวัสดีครับสนิทกับตั๊กแล้วมาถึงเริ่มทำด้วยกันคือจากที่เราเจอกันในกองละครเขาขอมาเล่นตลกด้วยเขาก็จะมาแหกปากโวยวายนู่นนั่นในกองแล้วก็เฮ้ยตัวจริงมันเป็นอย่างนี้เหรอวะ เออแล้วก็อ๋อทีนี้ก็เลยสนิทยอมลงทุนด้วยกันไม่กลัวเกิดมีการแบบขัดใจกันเรื่องเงินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมีคนถามผมเยอะแต่ผมบอกเลยว่า